คงจะไม่ยาวมากแต่ว่าจะเชื่อมร้อยในความพยายามในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราเนี่ยภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นได้ทําอะไรมาบ้างและจะทําอะไรต่อผมจะสรุปสั้นๆเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับได้เห็นว่าเราไม่อยู่นิ่งแน่นอนแล้วก็ผลมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วทีนี้ผมจะได้ขยายไปยังภาพใหญ่ด้วยว่าในภาพใหญ่ๆถ้าจะต่อสู้กันทั้งขบวนเพื่อจะล้มล้างตรงนี้เนี่ยมีความคิดอย่างไรบ้างบังเอิญว่าอาจารย์ชูพงศ์นะครับท่านได้โทรกลับเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าช่วยฝากด้วยบังเอิญก็ใจตรงกันอีกแล้วนะครับอาจารย์ชูพงศ์ก็คือเอาเป็นว่าผมจะเอาภาพใหญ่แล้วก็ลงมาหาภาพเล็กแล้วก็เล่าถึงความพยายามของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะทํากันต่อจากนี้ซึ่งเพื่อนเอกได้พูดแล้วเรื่องของ UN แต่ผมจะย้ําภาพอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับพี่น้องการต่อสู้ของขบวนของประชาธิปไตยเรานั้นให้ปักหลักอย่างนี้ชัดเจนเลยว่าการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นต่อให้พยายามจะทําเนียนนะต่อให้จะมีการมีคนตายน้อยกว่าสมัยที่มายิงประชาชนซึ่งอันนี้ต้องตั้งคําถามนะน้อยกว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าการกระทําถึงต่อให้มีการลงนามลงพระบรมพิธีโดยกษัตริย์ภูมิพลหรือไม่ลงนะครับก็ถือเป็นการกบฏโดยสิ้นเชิงกบฏต่ออํานาจของประชาชนต้องปักหลักตรงนี้ให้แน่นนะครับอํานาจของเราไม่เคยมอบให้นายประยุทธ์เราเลือกตั้งไปแล้วแสดงเจตจำนงไปแล้วแต่มันเอาปืนมาจี้หัวเรามาทับหัวเราแล้วยิงพี่น้องเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกบฏโดยสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อเขาเป็นกบฏนะครับตราเส้นไปทั้งนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนี่คือกบฏครับถ้ากษัตริย์ภูมิพลลงนามด้วยอีกครั้งหนึ่งก็อย่าได้ถือเป็นประมุขที่มีความชอบธรรมเลยในเมื่อประมุขในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นผู้ที่ทําลายหลักการประชาธิปไตยเสียเองก็อย่าให้มันได้มีประมุขก็ถือกับว่าเป็นกบฏไปด้วยเลยนะครับเพราะอำนาจสูงสุดจริงๆเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นถือว่าต้องถือพวกนี้เป็นกบฏในเมื่อเป็นกบฏสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะตั้งรัฐบาลมากี่ชุดกี่หน่วยกี่เหล่านะครับจะมีลายเซ็นกี่ลายเซ็นของกษัตริย์ภูมิพลหรือเอาทั้งราชวงศ์จักรีมาเนี่ยนะครับเราไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนเสรีไทยครับอำนาจใดก็ไร้ค่าถ้าไม่มีใครยอมรับมันนะครับเราไม่ให้ราคามันเสียอย่างเนี่ยมันไม่มีค่าเลยเป็นศูนย์นะแล้วถ้าเกิดพลังของคนไทยทั่วโลกวันนี้เรามั่นใจอยู่แล้วว่าคนเสื้อแดงคือเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้วจากการเลือกตั้งแล้ววันนี้ความพยายามทั่วโลกเนี่ยดูอเมริกาเยอรมันอียูทั้งอียูนะครับเขาแสดงเสียงมาชัดเจนว่าการรัฐประหารนี่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่เขากังวลเพราะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเราได้พูดมาแล้วนะครับซึ่งทําในสิ่งที่สมองหมาปัญญาควายเท่านั้นจะทํากันได้ในโลกสมัยทุกวันนี้นะถ้าคุณไม่ดึกดําบรรพ์คุณคิดอย่างประเทศไทยทําอย่างประเทศไทยไม่ได้แล้วไอ้ขบวนการพวกนี้มันเลือดเข้าตาหรือว่านะตามันบอดหรือว่ายังไงไม่ทราบละ่ะทําในสิ่งที่ทั่วโลกเขานะหัวเราะนะครับคือเรามองกลับไปแล้วก็สะท้อนใจไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือยืนยันในหลักการว่าเราไม่เอาด้วยจําได้เสรีไทยตอนนั้นนะครับสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลในประเทศไทยประกาศว่านะครับต้องช่วยญี่ปุ่นใช่ไหมครับไปช่วยเข็นฆ่านะครับกับชาวเพื่อนบ้านร่วมทําสงครามจะยึดครองโลกกับรัฐบาลญี่ปุ่นจักรพรรดิญี่ปุ่นเสรีไทยเนี่ยอยู่กันคนต่างประเทศคนละจุดคนละจุดนะครับเริ่มต้นก็จุดประกายจากข้างนอกนะครับล็อบบี้ประเทศใหญ่ๆแล้วบอกว่าเราไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะนั้นเราไม่เอาเพราะเราก็ตั้งผู้นําของเราเคลื่อนไหวทั้งสนับสนุนอีกฝั่งตรงกันข้ามนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ภาคีนะครับดำเนินการทั้งในประเทศนอกประเทศอังกฤษด้วยนะครับฝึกกันต่างนอกประเทศแล้วก็เข้าไปฮะแล้วในประเทศก็เกิดกระบวนการขบวนการต่อต้านนะจำได้ไหมถ้าดูหนังเรื่องโกโบรินะคู่กรรมใช่ไหม ชาวบ้านเนี่ยลักขโมยน้ํามันถึงแม้ว่าจะไม่เจตนาก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าคนไทยถ้าไม่เอาสักอย่างเลยนะมันจะมีพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นแล้วตอนหลังเมื่อพลังมาประสานกันปุ๊บเนี่ยนะครับถึงแม้ว่านะประเทศไทยอยู่ในกลุ่มแพ้สงครามโลกแต่เขาเห็นว่าความพยายามที่ชอบทำนะครับแล้วเป็นเจตจำนงของประชาชนจริงๆไม่ได้เกิดจากการขู่บังคับของอำนาจจักรพรรดิขององค์ไหนนะสำหรับเมื่อก่อนนั้นจักรพรรดิอังกฤษนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเป็นแหมมหาจักรพรรดิ3โลกนะที่อยู่ในประเทศสยามประเทศไทยแลนด์เนี่ยนะก็ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ยอมรับทหารหรือจะเป็นจักรพรรดิประยุทธ์ก็แล้วแต่เนี่ยคุณเป็นกบฏเมื่อมันเป็นกบฏวันนี้นะครับพี่น้องให้สังเกตนะครับ
ในประเทศเริ่มมีจุดต่างๆที่เขาออกมาไล่ทหารนะคำว่าออกไปประยุทธ์ออกไปมันมาแล้วนะครับประยุทธ์เนี่ยจะยิ่งกว่าถนอมอีกนะครับหางจุกตูดแน่นอนแล้วครับแล้วถ้ามายิงประชาชนก็อย่าหวังว่าจะหนีไปประเทศไหนได้นะครับศาลอาญาระหว่างประเทศวันนี้เราได้พูดคุยกันถึงลักษณะว่านะครับถ้าเกิดปรากฏการให้เขาจับตาเรียบร้อยส่งข้อความข้อมูลเพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วว่าให้จับตาประเทศไทยนะครับให้จับตาประเทศไทยแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดปรากฏการอะไรต่อจากนี้ให้รู้ไว้ว่าไอ้แก๊งต่างๆที่มันอุปโลกตัวเองขึ้นมานี้นะครับมันเป็นแก๊งที่ต้องการที่จะยึดอํานาจไปอยู่ในกลุ่มของตัวเองเป็นเผด็จการใต้ระบอบภูมิพลแล้วก็มีกลไกองค์คาพยพต่างๆทํางานร่วมกันมานานแล้ววันนี้ได้ละเมิดสิทธิมวลชนในเบื้องต้นไปแล้วแล้วต่อไปเนี่ยถ้าพวกนี้ไม่ได้ดั่งใจมันอาจจะทํามากกว่านี้ขอให้รู้ไว้ว่าพวกนี้อยู่ในข่ายที่จะเป็นเรียกว่า crimes against humanity นะครับไปไล่ฆ่าประชาชนคนบริสุทธิ์เพื่ออํานาจของตัวเองทําเป็นระบบอยู่ในข่ายเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันยึดอํานาจได้ยังไงเนี่ยนะฮะเรื่องกระบวนการยุติธรรมนี่ก็ถ้าฆ่าฟันประชาชนเนี่ยนะการต่อจากนี้เนี่ยก็อย่าได้หวังว่าจะรอดนะครับอย่าได้หวังว่าจะรอดทีนี้ในประเทศมันก็จะมีคนลุกขึ้นมาเต็มๆแล้วต่างประเทศเราเนี่ยบอกได้เลยนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมวลชนเนี่ยยืนยันมาตลอดและเราหนักแน่นผมวันนี้ผมงานส่วนตัวทิ้งไว้ก่อนผมเดินสายพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลตัวแทนองค์กรต่างๆนะครับยุโรปออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็เอเชียเนี่ยถึงเวลาจําเป็นเราจะใช้ความเป็นนักสิทธิมนุษยชนนี่แหละเอาหลักฐานที่เป็นกลางที่สุดแต่ยึดมุมมองจากหลักสิทธิมนุษยชนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันละเมิดอย่างไงแล้วก็กระบวนการที่ปั้นอํานาจทางการเมืองแล้วก็จะให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อครอบครองผลประโยชน์ด้านอื่นๆทั้งประเทศเนี่ยครอบงําประเทศมาตลอดเนี่ยกําลังจะต่อต้านกระบวนการประชาธิปไตยแล้วไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเราเอาความจริงตรงนี้ไม่ต้องบอกเป็นเหลืองเป็นแดงไม่ต้องเข้าข้างดร.ทักษิณไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเรายืนหยัดตรงหลักของเราตรงนี้นะครับจะสู้ตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนไทยทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะว่าระบบอย่างนี้เราเอาไว้ไม่ได้แล้วการชี้แจงของเรานั้นนะครับเราถ้าเราสามารถเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเข้า UN นะครับเพียรเอกได้คุยกันนะครับก็เอาให้ถึงตัวเลยนะครับไปยื่นถึงตัวแล้วที่จริงเนี่ยวันนี้ภาษาที่ต่างชาติเขาใช้เนี่ยเป็นภาษาที่เรายัดใส่ปากให้เขานะครับผมอยากจะอาจจะมองเข้าข้างตัวเองแต่ว่าจริงๆต่อถ้าเราไม่ยัดใส่ปากให้เขาเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วข้อความที่ปรากฏนะในถ้อยแถลงของต่างชาตินะครับมันเป็นสอดคล้องกับข้อความที่เราได้นําเสนอมานานนะครับแต่ของเราถูกปิดนะครับประเทศไทยจะอ่านไม่ได้เพราะว่าเราพูดว่ามันเป็นองคาพยพของกษัตริย์ภูมิพลระบอบภูมิพลที่ฆ่าประชาชนมานานแล้วก็ใช้กําลังทหารและตอนหลังในมีตุลาการมีองคาพยพเรื่องสื่อเรื่องคนชั้นสูงเนี่ยรวมหัวกันเป็น political machination นี่แหละนะครับครอบงำประเทศแล้วทําร้ายประชาชนมาตลอดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เป็นเอพิโซดสําคัญแล้วจะเริ่มทวีความรุนแรงอาจจะนําไปสู่สงครามกลางเมืองให้เขาจับหูจับตาแล้วเราก็จะใช้ภาษาซึ่งสากลก็คงจะต้องหนีไม่พ้นน่ะต้องเอานะเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับต้องมีการบังคับใช้กฎหมายให้สมบูรณ์นะครับมีการเคารพกฎหมายนะแล้วก็จะต้องเคารพหลักสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาสันติวิธีเจรจาต่อรองกันแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยและต้องเคารพหลักสิทธิมนุษยชนวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันไปอยู่ในกระแสของชาวโลกไปแล้วแล้วถ้าต่อไปเราตั้งตัวอะไรกันขึ้นมาต่อต้านเนี่ยบอกได้เลยครับใครก็แล้วแต่ถ้าขึ้นตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้ที่บอกว่าไม่ยอมรับอํานาจของรัฐบาลในประเทศไทยจะเป็นรัฐบาลทักษิณหรือแม้กระทั่งจะตั้งเป็นกองนะต่อต้านจับกบฏปราบกบฏอ่ะถ้าประชาชน60จังหวัดลุกขึ้นมาพร้อมกันบอกว่าไอ้ประยุทธ์คือกบฏถ้ากษัตริย์ภูมิพลเซ็นลงชื่อด้วยก็คือกบฏเพราะอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วไอ้พวกกระบวนการที่ออกมามันปล้นอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปราบคาบนะครับรัฐบาลไปสภาไปแล้วนิติบัญญัติเป็นของมันหมดเราไม่เอาเราก็ต้องบอกว่าใช้กระบวนการเสรีไทยตรงนี้นะครับถ้าเสรีไทยบวกกันคือทั้งในประเทศนอกประเทศรวมพลังกันแล้วบอกว่าไอ้นี่มันเป็นกบฏไม่ใช่รัฐบาลของเรานะพี่น้องก็นึกภาพกันแล้วกันครับต่างชาติเขาหนุนความชอบธรรมฐานะที่เป็นประชาชนขอให้ยืนมาให้ได้60จังหวัดเป็นอย่างน้อยประกาศว่าไม่ยอมรับอำนาจการบริหารสั่งการของนายประยุทธ์จันทร์โอชาหรือใครก็แล้วแต่ลายเซ็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่เบื้องหลัง
เราไม่ยอมรับเพราะอำนาจจริงๆเป็นของประชาชนและเรานี่แหละมวลมหาประชาชนตัวจริง60จังหวัดไม่ยอมรับแล้วก็รัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปแล้วตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่นะครับใครจะมาฉีกไม่ได้นายประยุทธ์เป็นใครจะมาฉีกรัฐธรรมนูญน่ะแค่ประกาศนั่งโต๊ะแล้วประกาศว่าให้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดแล้วก็อุปโลกตัวเองเรียกคนนู้นคนนี้เข้าไปพบเนี่ยนะครับแล้วไปกักขังเขาอีกต่างหากเนี่ยสมองหมาปัญญาควายนั้นที่เขาทํากันนะครับทั่วโลกเขาไม่ทํากันเพราะฉะนั้นในเมื่อทําอย่างนั้นเราก็บอกคุณไม่ใช่ผู้นําของเราคุณไม่ใช่คนที่เราให้คุณจะมาใช้งบประมาณภาษีของเราได้ไงคุณไม่ได้มาจากพวกเราก็คือกบฏเมื่อเป็นดังนั้นในประเทศนอกประเทศพูดภาษาเดียวกันพี่น้องก็ลองนึกภาพดูจงนะวันนี้นะครับเราต้องหนีให้รอดพ้นจากการจัดการของพวกนายทหารเหล่านี้ทหารเนี่ยมันเป็นนะคนที่ถูกฝึกให้ฆ่าให้วางแผนฆ่าให้วางแผนกำจัดกดคนอื่นกดศัตรูเนี่ยโดยอาชีพเพราะนั้นเขาจะมีข้อมูลเขามีวิธีการนะครับพี่น้องต้องเอาตัวให้รอดในตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่พี่น้องทำได้เลยนะครับตามจังหวัดต่างๆนั้นอย่าได้หยุดวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะแสดงความกลัวแต่จะต้องออกให้มันเห็นให้ชาวโลกได้เห็นพูดถึงในแง่นี้พี่น้องจะต้องเก็บข้อมูลหลักฐานทุกอย่างที่ทหารทํากับพวกเราแล้วการเคลื่อนไหวของเราทุกอย่างเนี่ยถ้ามีสื่อไปได้ให้ไปถ้าไม่มีสื่อให้ทําสื่อของพวกเราเองแล้วต้องมีทั้งสื่อที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ที่ซุ่มซ่อนตามมุมต่างๆให้เก็บภาพให้ได้เยอะที่สุดถ้าเขาทําประชาชนพี่น้องก็บอกไว้แล้วว่าอย่าได้หวังว่าจะรอดเงื้อมมือกฎหมายทั้งในประเทศหลังจากประชาชนชนะแล้วหรือกฎหมายสากลถ้าพวกนั้นมันยังยืดเยื้อนะคุมอํานาจอยู่นะครับจะต้องโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วถ้าพี่น้องออกไปเนี่ยพี่น้องจังหวัดของพี่น้องเนี่ยเน้นให้พิภาพมันชัดเจนที่สุดจะต้องมีแถลงการระดับจังหวัดของพี่น้องออกมาเลยว่าไม่เอาด้วยกับรัฐบาลนี้มันเป็นกบฏเราไม่ได้มอบอํานาจฉันทะอํานาจแล้วก็ประชามติของพวกเรานะฉันทามติของเราไม่มีให้พวกนี้เป็นกบฏแล้วเราไม่ยอมรับแล้วประกาศให้ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศได้เห็นว่ามันเป็นกบฏยืนยันหลักการนี้แล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวข้างนอกเนี่ยกระแสมันมาอยู่แล้วบอกตรงๆวันนี้ผมเดินสายนะครับผมไม่ได้อยู่ในประเทศอเมริกานะครับแล้วจะเดินสายไปทั้งนะออสเตรเลียยุโรปก็หลายประเทศนะครับแล้วในประเทศเอเชียด้วยเดี๋ยวจะต้องดำเนินการและที่สำคัญที่สุดเราเอาที่หัวเลยเหมือนพี่อเนกพูดจดหมายถึง UN เนี่ยเป็นลักษณะว่าเราจะต้องให้เข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมาอย่างที่เป็นอยู่แล้วเราบอกว่าประเทศไทยวันนี้ประชาชนมันเติบโตเกินกว่าที่จะให้เผด็จการนั้นมาครอบงำได้อีกทางรอดอย่างเดียวของประเทศไทยก็คือต้องสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้ววันนี้เผด็จการกําลังครอบงํายึดอํานาจจากประชาชนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลที่มาโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็เสียงทั้งในประเทศจากพวกเราจากพี่น้องที่บอกว่าไม่เอา60จังหวัดเป็นอย่างน้อยนะประกาศขึ้นมาให้ชัดแล้วเสียงจากข้างนอกที่เราเป็นปากเป็นเสียงพี่น้องแล้วถ้าเกิดมีรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นมาอีกนะครับ Government in Exile พี่น้องก็นึกภาพแล้วกันนะนับวันถอยหลังไอ้กบฏประยุทธ์และกบฏนะระบอบภูมิพลนี่ได้เลยฮะต้องล้มล้างกันทั้งระบอบและต้องสถาปนาอำนาจให้สูงสุดนะให้มันเต็มประชาธิปไตยเต็มสูงสุดแล้วนะแล้วที่ UN นั้นเราจะต้องขอให้เขาเนี่ยเราจะต้องผลักดันให้ไปถึงจุดที่ว่ามีการบอยคอตรัฐบาลที่มาไม่ได้มาจากประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาจอห์นแครีท่านได้พูดชัดเจนนะเรียกแทบว่าจะสวนควันปืนนะครับประยุทธ์ประกาศขึ้นตำแหน่งปุ๊บจอห์นแครีพูดเลยครับว่าเขาจะต้องทบทวนความสัมพันธ์และความช่วยเหลือกับประเทศไทยเพราะว่าโดยกฎหมายนั้นเขาบังคับไว้ครับรัฐบาลอเมริกันนั้นจะไปให้ความสนับสนุนช่วยเหลือและคบค้าสมาคมกับประเทศที่เป็นเผด็จการไม่ได้ครับที่เขากลืนคำหน่อยหนึ่งก็เป็นประเทศจีนเพราะว่าผลประโยชน์นะครับทางธุรกิจมันเยอะแยะมหาศาลเขาก็บอยคอตนะครับอยู่ระยะหนึ่งพอสมควรเลยแต่ตอนหลังพอประเทศจีนพัฒนาขึ้นบ้างนะครับหลังจากเทียนอันเหมินมาหลายปีแล้วเนี่ยมันก็มีการผ่อนคลายก็เลยคบค้าสมาคมกันแต่จริงๆแล้วประเทศใหญ่ๆวันนี้เยอรมันประกาศแล้ว EU เนี่ยเท่าไหร่กี่ประเทศฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยพี่น้องก็นึกภาพก็แล้วกันครับจีนญี่ปุ่นเขาก็ต้องนะดำเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ของทั่วโลกแล้วเอาง่ายๆเอานี่ดร.ทักษิณถ้าจะมาร่วมขบวนตรงนี้เนี่ยง่ายมากเลยครับเพราะบารมีที่สร้างไว้ทั่วโลกเนี่ยก็มาเสริมกันก็เสรีไทยฮะไม่ใช่เพื่อดร.ทักษิณไม่ใช่ตระกูลชินวัตรแต่เพื่อประเทศชาติลูกหลานเราเมื่อมารวมตัวเป็นกระบวนการเสรีไทยยุค2457 2557เนี่ยพี่น้องก็นึกภาพดูความยิ่งใหญ่ของมันนะขอให้กำลังใจพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่าแล้ววันนี้นะพี่น้องจงกล้าที่จะออกไปนะ
คุณป้าคุณยายทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองโอ้ยแก่แล้วลําบากอันตรายออกไปเป็นอันตรายเราไม่ได้ไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนที่นปชเขาทําที่จะทําให้คนเนี่ยมันไปยิงเราที่เดียวแต่ถ้าเรารวมตัวกัน60จังหวัดเป็นอย่างน้อยเนี่ยไอ้ทหาร200,000คนนี่แค่ปกป้องกรุงเทพก็ต้องใช้ไปหลายหมื่นดีไม่ดีเป็นแสนนะถ้าจะเอากรุงเทพให้อยู่นะแล้วถ้าต้องกระจายมาตามจังหวัดต่างๆเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ฮะจะสู้ประชาชนได้เหรอแล้วถ้าเกิดคุณป้าคุณยายทั้งหลายไปนั่งศาลากลางจังหวัดนะให้สาวๆไปฉอเลาะกับนะตำรวจนายตำรวจนายทหารบอกมาดูคุ้มครองพี่น้องเราหน่อยจังหวัดเราเนี่ยนะไปนั่งกินหอมตอมม่วนกันแล้วเรียกผู้ว่ามาแล้วก็คุยกันเรื่องประชาธิปไตยคุยปัญหาบ้านเมืองถ้ามันจะมาจับจะมายิงเรานั่งอยู่เฉยๆครับนั่งอยู่เฉยแต่ว่ากลางคืนต้องป้องกันตัวเองกลางวันเนี่ยแล้วก็สร้างภาพให้เห็นทั่วโลกว่าจังหวัดของท่านไม่เอาด้วยกับรัฐบาลนี้นะแล้วก็อยากให้ผู้ว่าเนี่ยไปรับคําสั่งพวกนี้นายอําเภอต่างๆที่เรารู้จักกันเนี่ยดึงครอบครัวอะไรเข้ามาให้หมดนายทหารลูกหลานใครนะครับเป็นทหารนะครับพ่อแม่ต้องมาอยู่ตรงนี้สื่อสารกันให้ถึงให้หมดแล้วพี่น้องก็นึกดูกันแล้วกันว่าไอ้พวกที่อยู่กรุงเทพมันอกสั่นขวัญแขวนนะผักไม้ไซเครือทั้งหลายปูปลาอาหารต่างๆน้ําท่าไฟฟ้าต่างๆไม่ไหลเข้ากรุงเทพแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยหมูไปไก่ไม่มาแล้วมันก็พยองนะชาวบ้านได้ค่าแรง300 บาทไม่ยอมอ่ะแล้ววันนี้เกิดชาวบ้านไหลออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเราจะอยู่จังหวัดของเราไอ้เรื่องข้าวปลาอาหารจังหวัดต่างจังหวัดมีปัญหาที่ไหนแล้วครับรวมตัวกันให้ได้60 จังหวัดมันจะรอดไปสักกี่น้ําพูดภาษาอังกฤษก็ how many waters can they go มันจะไปได้กี่น้ําพี่น้องเราไม่ได้พูดด้วยความหยิ่งผยองแต่เราอยู่บนความชอบธรรมแล้ววันนี้ขอให้กําลังใจพี่น้องว่าเราต้องสู้กันแบบนี้แล้วถ้าพี่น้องออกไปนะถ้าทํามันทหารมันจะมาจับนะคุกทหารเนี่ยนะครับเอาไปเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ให้ดีคือถ้ามันจับวันนี้มันไม่ใส่ไปใส่คุกตํารวจมันจะไปใส่คุกทหารเราจะต้องกดดันนะถ้าไปเอาจับพี่น้องแล้วเข้าค่ายปุ๊บเนี่ยเดินถือมือเปล่าไปกลางวันเนี่ยแล้วเรียกผู้สื่อข่าวไปด้วยเลยนะครับแล้วเข้าไปล้อมค่ายทหารแล้วบอกไปมือเปล่าๆให้เห็นเนี่ยถ้ามันยิงนะจับภาพเอาไว้ไอ้คนที่ยิงเนี่ยมันจะไม่รอดต่อให้มึงรอดในประเทศไทยในศาลประเทศไทยมึงอย่าได้หวังว่าจะรอดในศาลต่างประเทศแต่พี่น้องต้องเก็บหลักฐานให้ดีมันไม่กล้าหรอกเพราะว่าทหารจริงๆส่วนใหญ่แล้วถ้าลุกพรึบมา60 จังหวัดเนี่ยมันขาอ่อนหมดแล้วทหารแตงโมเนี่ยมันจะแข็งไปทั้งตัวแล้วมันจะยกปืนขึ้นหันไปหากบฏมันยืนข้างพี่น้องวันนี้ยกประชาพาไปมาถึงแล้วพี่น้องผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับพี่บุตรไซส์พี่อเนกเรายืนหยัดอยู่ตรงนี้แต่ที่เรามั่นใจอย่างนี้เพราะเรามั่นใจในความถูกต้องชอบธรรมเขาจะอ้างว่าไปรักษาความสงบเรียบร้อยแต่มันไม่ใช่ครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะใช่แต่พอดูประกาศอย่างที่พี่อเนกบอกว่ามาตรา5นั้นนะครับประกาศฉบับที่5ที่บอกว่าอันนี้ล้มล้างอํานาจรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยบังงดใช้ชั่วคราวแต่ว่าการงดใช้นั้นมาตรา2ไม่งดแล้วก็ให้สวยังอยู่องค์กรอิสระที่เป็นเครื่องมือเขายังอยู่ครบทุกอย่างเนี่ยกะจะกินรวบประเทศครับอย่างนี้เนี่ยมันเข้าข้างชัดเจนแล้วไปปราบม็อบเสื้อแดงนะครับที่อักษะแต่ไม่ทําอะไรเลยนะกับม็อบที่คปท.แล้วไปฉลองชัยกันขึ้นไปกราบตักของพุทธอิสระอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเจนว่าไอ้ทหารนี่มันไม่ได้เป็นทหารที่เข้ามาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อประเทศชาติแต่เป็นทหารที่รับใช้เผด็จการเพื่อจะบีบบังคับแล้วก็เราก็เห็นการใช้อํานาจนายประยุทธ์ในกายไปเอาไปมากลายเป็นว่าเป็นคนที่บ้าอํานาจเหลิงอํานาจที่สุดยอมรับแต่ยังไงก็เขาไม่มีราคาที่เราจะยอมรับอยู่แล้วพี่น้องวันนี้พี่น้องต้องแสดงความกล้าในการทําในสิ่งที่นั่นแหละใช้สันติวิธีแต่ต้องป้องกันตัวเองนะครับเวลายามดึกยามดื่นไม่ต้องไปเฝ้าก็ได้แต่ตอนกลางวันต่อให้ทหารอยู่นะพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นคุณป้าคุณยายเนี่ยเดินจับจูงมือกันไปแบบสันตินะครับไม่มีอาวุธมือเปล่าเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยลูกหลานพี่น้องเขาไม่กล้ายิงแต่ว่าทุกครั้งที่พี่น้องทําต้องมีทีมงานที่ถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับเก็บบันทึกเอาไว้นะครับวันนี้ยังไงเนี่ยเขาปิดประเทศไม่ได้หรอกครับแล้วก็ปิดกั้นในเรื่องของการบันทึกข้อมูลข่าวสารไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าพี่น้องเชื่อมั่นอย่างนี้นะครับคือเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นเอาตายถึงจะต้องจับกบฏมาแล้วต้องบั่นหัวนะครับกิโยตินอะไรเงี้ยเหมือนเพลงขึ้นรายการพี่บุตรไซนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องให้นประเทศชาติปัดกวาดนะระบอบที่มันไม่เป็นสากลระบอบที่มันเป็นพิษเป็นภัยนะครับเป็นวังวนน้ําเลือดน้ําหนองนะครับประชาชนครั้งนี้ก็ตายอีกนะครับที่อักษะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยให้ระบบอย่างนี้ทําร้ายประเทศชาติต่อไปไม่ได้วันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นเสรีไทยลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนระบอบก็ไม่ผิดนะครับทั้งในและนอกประเทศจะช่วยกัน
แล้วก็ยืนยันนะครับลูกหลานของพี่น้องที่ยืนอยู่ตรงนี้นะทั้งพี่อเนกพี่อุดไซผมอาจารย์ชูพงศ์นะครับคุณอาคมนะครับแล้วอีกหลายท่านที่ร่วมกระบวนการที่บางคนก็ไม่อยากจะเปิดเผยชื่อแต่เราทํางานกันมานานเนี่ยวันนี้เครือข่ายมันขยายไปหลายทวีปแล้วนะครับเราจะดําเนินการด้วยวิธีการทุกวิธีทางที่เราทําได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งวิธีทางที่เป็นสากลนะครับแล้วก็ไม่ต้องฆ่าต้องฟันกันเพราะเราก็รักประเทศชาติบ้านเมืองเราไหมเหมือนกันนะครับไม่อยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยเป็นเศษขยะนะครับเป็นซากปรักหักพังแต่การแล้วการที่พวกเราเนี่ยลุกขึ้นมาพร้อมกันนี่แหละมันจะทําให้นะเราชนะได้โดยที่ไม่ต้องมีการฆ่าฟันกันบ้านเมืองไม่เสียหายและมันจบโดยเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการสร้างชาตินะครับผมขอเรียกร้องให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันลุกขึ้นมาประกาศจุดยืนว่ากบฏนั้นไม่ใช่ผู้นําที่ชอบธรรมของเราท่านก็คือกบฏต่อให้มีพระปรมาภิไธยเราก็ต้องยืนยันว่าเป็นกบฏในประเทศพี่น้องแสดงออกทุกทางที่พี่น้องทําได้นะครับรักษาความชอบธรรมของการเป็นเจ้าของอํานาจแล้วชี้มือไปที่กบฏนะครับทุกคนนะครับช่วยกันทําแล้วข้างนอกประสานเสียงแล้วเราช่วยกันล็อบบี้รัฐบาลต่างประเทศนะครับคือทางฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยต่อให้เอาความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ภูมิพลมาอ้างนะครับแล้วก็เอาทหารอีก10ทหารแต่งตัวอย่างดีนะครับมีคําอธิบายอย่างเลิศหรูเนี่ยการรัฐประหารมันอธิบายกับชาวโลกไม่ได้เลยนะครับยังไงก็แล้วแต่เขาไม่มีความชอบธรรมในสายตาชาวโลกเขาแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นประกาศนะครับฉบับที่18หรือ19เนี่ยที่บอกว่าล้มล้างอํานาจรัฐธรรมนูญปี50นะครับยกเลิกไปทั้งหมดนะครับเขาเป็นกบฏโดยสมบูรณ์แล้ววันนี้มาช่วยกันปราบกบฏด้วยขบวนการเสรีไทยนะครับเพื่อเปลี่ยนระบอบประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยสันติวิธีนะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนผมใช้คําว่าสิทธิคําว่าสันติวิธีอหิงสาแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีอาวุธแล้วคุณไม่พร้อมที่จะต้องป้องกันตัวเองและในที่สุดอาจจะต้องถึงขนาดใช้อาวุธห้ำหั่นกันเพราะการต่อสู้ทางการเมืองนั้นมีหลายมิติแต่นั่นนะครับฐานะพวกเราที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนเราไม่ไปถึงตรงนั้นให้คนที่เขาทํางานทํากันไปพี่น้องประชาชนที่ไม่ฝึกอาวุธนะถึงฝึกอาวุธก็วิ่งไล่ยิงเขาไม่ได้เพราะว่าแค่จะยืนก็ลําบากแค่เคี้ยวหมากก็ไม่อร่อยปากแล้วอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเล่นในจุดแข็งของเราเอาจุดอ่อนเป็นจุดแข็งครับถ้าพี่น้องที่นะอายุเยอะเป็นคุณป้าคุณยายเนี่ยไปนั่งในที่สว่างเอาสื่อนะแสดงเห็นออกมาแล้วก็ถ้าเกิดเขาจะจับเนี่ยไม่ต้องลุกไม่ต้องเดินไปไหนครับนั่งขัดสมาธิอยู่นะแล้วก็สงบเรียบร้อยถ่ายภาพให้มันชัดเจนดูสิว่าลูกหลานพี่น้องที่มันกินภาษีเงินเดือนของพี่น้องที่มันเป็นทหารเนี่ยนะมันจะเอาปืนยิงพี่น้องไหมหรือถ้ามันจะต้องอุ้มพี่น้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหารก็ให้มันอุ้มครับจังหวัดหนึ่งขอแค่50,000คนเนี่ยมันจะมีปัญญาอุ้มไหมครับไม่ต้อง50,000 5,000พอยึดจังหวัดพี่น้องได้แล้วใครจะมันจะมาอุ้มจะยิงพี่น้องแต่ว่าต้องอย่าลืมป้องกันตัวเองครับแล้วก็ถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งก็พี่น้องก็ต้องหลบไปแล้วก็ให้เฉพาะคนที่เขารักษาการเนี่ยเขาดูแลกันอยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์พี่น้องต้องไปคิดกันระดับลึกนะครับรายการนี้คงจะพูดทั้งหมดไม่ได้เอาล่ะผมก็อาจจะพูดยาวไปนิดนึงขออนุญาตให้พี่บุตรพี่อเนกนะครับกรุณาปิดท้ายแป๊บหนึ่งครับเชิญเลยครับครับยังอยู่นะครับโอเคครับท้ายกันสั้นๆนะฮะโอเคขอขอบคุณนะพี่น้องทุกคนที่ตั้งฟังนะตั้งแต่ดร.ปิดไมค์ครับนะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันฟังตั้งแต่ตัวรายการจนถึงนาทีนี้นะฮะสิ่งที่พวกเราพูดนี่มันเป็นปัญหาดีและมีเป็นกำลังใจในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ครับคือบอกคำตรงว่าพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่ของ NGO ครับเป็น NGO ของ CIPC ที่มีเครือข่าย 2,500 องค์กร170ประเทศนะฮะและพวกเราก็เป็น NGO ของ CIPC ด้วยครับนะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราคือเจ้าหน้าที่คณะหนึ่งที่อยากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่ฝักใฝ่ต่อความยุติธรรมนะผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ฝักใฝ่ต่อความยุติธรรมและอยากเห็นความสงบสุขในบ้านเมืองเกิดขึ้นนะท้ายนี้ผมขอกำลังขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยจากต่างนะสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องช่วยกันเราต้องร่วมมือกันครับอย่าทอดทิ้งผมขอให้กำลังใจจริงๆครับขอบคุณมากครับครับก็โอ้
นะครับในช่วงท้ายของรายการนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับพี่ขอบคุณพี่อเนกแล้วก็พี่บุตรไซส์นะครับที่พี่บุตรไซส์ด้วยเพราะพี่บุตรไซส์อยู่หลังฉากนะครับดำเนินการถ่ายทอดก็ทั้งนางนปช.มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็เครือข่ายพี่น้องเราเดี๋ยวมีคลิปออกมานะครับยังไงพี่น้องก็นะครับกรุณาช่วยกันพิจารณาว่าถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมแบ่งคลิปเป็นช่วงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ทั้งหมดประมาณ4คลิปนะครับจะได้ฟังแล้วนะครับมันนะจะได้จบภายในเวลาครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ละช่วงมี4 ช่วงเรียงตามลําดับนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นซีรีส์ให้แล้วก็พี่บุตรไซส์ก็คงจะมีคลิปเสียงนะครับที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับก็เห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นเรื่องของหลักการแล้วก็เป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะครับอาจารย์ชูพงษ์ท่านได้ฝากข้อความมาด้วยก็ฝากขอบคุณอาจารย์ชูพงษ์ไปด้วยแล้วก็เรียนสายผ่านไปทางคุณอาคมนะครับเนื่องจากช่วงที่ผมเดินทางเนี่ยนะครับบางทีอาจจะติดปัญหาว่ายังจัดรายการด้วยกันไม่ค่อยตรงเวลายังไงนะครับกรุณานะติดต่อมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีถ้าช่วงไหนที่ผมสามารถจะจัดโดยใช้มือถือได้รายได้ก็หรือว่าiPad นะครับก็จะพยายามทําในทุกที่ที่ทําได้ก็ให้ติดต่อมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามนะครับฝากความรู้ถึงไปยังพี่น้องที่อยู่นปช. USA นะครับผมไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยแต่ว่าเมื่อวานก็ฝากเสียงผ่านพี่บุตรไซมาก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณความเห็นต่างๆแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องสู้นะครับยังไงก็แล้วแต่ครับเมื่อมันมืดสุดๆถึงขนาดเขานะครับทําการรัฐประหารในจังหวัดที่ไม่ควรจะทําวินาศกาเลวิปริตพุทธินะครับมันเป็นความวินาศของระบอบเผด็จการไทยนะครับแล้ววันนี้ถึงโอกาสที่ฟ้าสีทองผ่องอำไพนะครับประชาพาไปเพื่อประเทศชาติไทยจะได้ก้าวพ้นจากอำนาจมืดนะครับโลกมืดตามระบอบนะที่ต้องเรียกว่าระบอบภูมิพลราชาธิปไตยหรือว่าอมาตยาอะไรก็แล้วแต่นะครับระบอบที่มันชั่วร้ายที่ครอบงำประเทศไทยมันใกล้แล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องต้องช่วยกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเราจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ